ข้อซ้ำกำชัดแม่เด็กโดนสีมาสอกเขาตกงานนายจ้างกดดันเรื่องคดีจากกรณีเรื่องราวสุดสลดน้องภูผาอายุ9ขวบถูกรุ่นพี่2คนป.5และม.4เอาสีมาโรชั่นราดตามตัวจนเกิดเป็นแผลผุพองตามร่างกายอาการสาหัสโดยครูไม่มีการนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลก่อนที่ในเวลาต่อมานายศักดิ์ชัยสุวรรณคตผู้อำนวยการโรงเรียนและประชานุเคราะห์37ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะเด็กชายวัย9ขวบเป็นฮิตรุ่นพี่จึงทายาให้ไม่ได้มีเจตนาแกล้งใดๆเด็กๆอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการส่วนประเด็นที่ครูไม่พาไปส่งโรงพยาบาลนั้นเพราะเห็นแผลแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากและวันเดียวกันนั้นทางโรงเรียนกำลังยุ่งๆมีประชุมจัดเตรียมการเพื่อรับคณะท่านสว.มาโรงเรียนและโรงเรียนเป็นสถานที่สอบคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่พม.ได้เข้าเยี่ยมน้องภูผาพร้อมกับให้กรอกประวัติเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือในอนาคตและมีครูนำข้อสอบมาให้ทำพอเป็นช่วงสอบโดยพบว่าอาการของน้องภูผาดีขึ้นมาแล้วแผลจากการผุพองเริ่มแห้งตกสะเก็ดออกแต่ยังมีบางจุดที่หนักซึ่งอาจเป็นแผลจากสะเก็ดเช่นเดียวกับน้ำเหลืองที่ไหลบริเวณขาหนีบและอวัยวะเพศวันนี้แห้งลงส่วนระยะเวลาในการรักษาคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่แม่ของเด็กกล่าวถึงกรณีที่ตนให้สัมภาษณ์ว่ามีคนอ้างเป็นนายอำเภอตนไม่ได้หมายถึงนายอำเภอโทรหาแต่เป็นคนอื่นที่อ้างชื่อนายอำเภอซึ่งตนไม่ขอไปดึงนายอำเภอลงมาเกี่ยวข้องซึ่งตอนนี้ตนถูกกดดันอาจจะต้องออกจากงานเนื่องจากนายจ้างได้บอกว่าหากตนไปแจ้งความก็คงจะร่วมงานกันไม่ได้ซึ่งตนเคยตกงานมามากแล้วก็คงต้องสู้ชีวิตต่อไปด้านนายอำเภอเขาพนมเผยตนไม่เคยโทรไปข่มขู่แม่เด็กได้ให้ยุติแจ้งความพร้อมยินดีช่วยแก้ปัญหาให้ในส่วนของผอ.เผยรู้สึกกังวลมากหากแม่เด็กจะแจ้งความพร้อมบอกผลสอบส่วนนักเรียนพี่เลี้ยงว่ารู้เท่าไม่ถึงการส่วนครูอยู่ระหว่างสอบสวนว่าทำไมไม่นำเด็กส่งโรงพยาบาลถ้าพบก็จะเอาผิดตามระเบียบ